คลิปนี้จะมาสอนเทคนิคในการขยายภาพครับจากภาพเล็กๆที่มีความละเอียดต่ำๆเนี่ยขยายให้เป็นภาพขนาดใหญ่ขึ้นมีความละเอียดสูงขึ้นโดยที่ยังคงดีเทลแล้วก็รายละเอียดของภาพให้ไว้ได้มากที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟอร์แรกนะครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ได้รับรีเควสต์หลังไมค์มาเยอะมากๆเลยจากทั้งทางอินบ็อกซ์แล้วก็ในคอมเมนต์ใน YouTube ใน Facebook ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการขยายภาพว่ามีเทคนิคมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้เราขยายภาพแล้วให้ภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นมีความละเอียดสูงขึ้นแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดเยอะที่สุดเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนเกี่ยวกับการขยายภาพแล้วก็การย่อภาพนะครับว่าการขยายภาพกับการย่อภาพเนี่ยจะทำให้ได้ภาพสุดท้ายที่ผ่านการย่อหรือว่าขยายแล้วเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงการขยายภาพคือเรามีภาพขนาดเล็กๆอยู่แล้วนะครับเราขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเล็กๆใหญ่ขึ้นการจะขยายภาพจากขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวโปรแกรม Photoshop เนี่ยมันจะต้องคำนวณพื้นที่ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับแต่การย่อภาพเนี่ยเรามีภาพขนาดใหญ่ๆเราย่อมาให้เป็นขนาดเล็กลงตัวโปรแกรม Photoshop เนี่ยมันจะทำการลดขนาดคือมันมีเนื้อภาพอยู่แล้วเนี่ยมันลดลงมาให้มีขนาดเล็กลงเพราะฉะนั้นการย่อภาพจะทำให้ได้ภาพสุดท้ายมีขนาดเล็กมีความคมชัดที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับแต่การขยายภาพจะทำให้ภาพสุดท้ายที่ถูกขยายแล้วเนี่ยมีความคมชัดต่ำกว่าการย่อภาพเยอะมากด้วยนะครับคือไม่มีทางที่เราจะขยายภาพแล้วจะทำให้ภาพสุดท้ายเนี่ยมีความคมชัดเท่ากับภาพต้นฉบับเลยนะครับแต่มันจะมีเทคนิคที่จะทำให้ภาพสุดท้ายที่ถูกขยายไปแล้วเนี่ยมันคงดีเทลคงรายละเอียดไว้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเข้าไปใน Photoshop กันเข้ามาใน Photoshop นะครับผมมีภาพตัวอย่างที่เตรียมไว้สำหรับแสดงให้ดูอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือภาพการ์ตูนธรรมดาที่เป็นลักษณะ Illustration Art นะครับมีรายละเอียดน้อยๆใช้สีน้อยๆนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือภาพถ่าย1ภาพที่มันจะมีรายละเอียดในภาพค่อนข้างจะเยอะโดยนะครับภาพถ่าย2แบบนี้ถือว่าเป็นภาพที่มีขนาดเล็กมากๆเลยดูขนาดของภาพเนี่ยนะครับเรามาดูที่มุมล่างของจอตรงนี้จะเห็น278พิกเซลคูณ246พิกเซลเนี่ยนะครับถ้าใครไม่เป็นอย่างนี้เราก็คลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วเลือกที่ Document Dimension เนี่ยจะเป็นการบอกถึงขนาดของภาพนะครับพิกเซลคืออะไรก่อนเลยนะครับพิกเซลเนี่ยคือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาพถ่ายดิจิตอลภาพถ่ายดิจิตอลเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยเม็ดพิกเซลเล็กๆหลายๆเม็ดรวมกันเป็นภาพถ่ายของเราโดยภาพนี้เนี่ยจะมีขนาด278พิกเซลก็คือในแนวความยาวของภาพเนี่ยจะมีเม็ดเนี่ย278เม็ดแล้วก็ความสูง246เม็ดนะครับที่ผมบอกว่าเม็ดพิกเซลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาพแล้วก็รวมกันเป็นภาพนะครับถ้าเราใช้เครื่องมือซูมตรงนี้นะครับคลิกไปที่ลูกแว่นขยายตรงนี้หรือว่ากด Hot Key Z แล้วคลิกซูมเข้าไปเยอะๆนะครับลากไปทางขวากดค้างลากไปทางขวาเนี่ยถ้าซูมเข้าไปเยอะๆมากๆเราจะเห็นสี่เหลี่ยมหลายๆอันเรียงกันอยู่เห็นไหมครับสี่เหลี่ยมนี่แหละ1อันเนี่ยเรียกว่าพิกเซลแล้วสี่เหลี่ยมต่างๆเหล่านี้รวมกันกลายเป็นภาพ1ภาพภาพถ่ายอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าซูมเข้าไปเยอะๆเราก็จะเห็นเม็ดพิกเซลหลายเม็ดเรียงกันถ้าซูมเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะแทบไม่เห็นเป็นภาพเลยนะครับแต่เมื่อเรียงกันแล้วเนี่ยแล้วเมื่อเราดูภาพในลักษณะเต็มเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเรียงกลายเป็นภาพได้นะครับอันนี้คือพิกเซลสำหรับการขยายภาพอย่างนี้เนี่ยผมก็จะใช้คำสั่ง image size คือไปที่ image ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก image size มันก็จะปรากฏหน้าต่าง image size ขึ้นมานะครับสำหรับเปลี่ยนขนาดของภาพโดยทางซ้ายมืออันนี้คือภาพที่เราดูที่ 100% นะครับดูที่ 100% หมายความว่าอะไรนะครับดูที่ 100% เนี่ยมันจะหมายความว่าเราจะขยายตัวเม็ดพิกเซลของภาพของเราเนี่ยให้มันเท่ากับเม็ดพิกเซลในจอนะครับจอก็จะมีพิกเซลสำหรับแสดงภาพเหมือนกันคือเมื่อเม็ดพิกเซลเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็จะดูภาพที่ความละเอียด 100% ของภาพได้โดยหน้าต่างควบคุมตรงนี้มันจะประกอบด้วยอันนี้ dimension นะครับก็คือ278คูณ246 width 278ตรงนี้คือที่ผมบอกไปความกว้างหรือความยาวของภาพเนี่ย278พิกเซลความสูงหรือว่า height 246พิกเซลอันนี้นะครับมี278เม็ดกับ246เม็ดโดยหน่วยตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนไ
แต่ผมแนะนำว่าถ้าเราทำงานกับภาพถ่ายดิจิตอลเนี่ยให้คุ้นกับคำว่าพิกเซลไว้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าพิกเซลเนี่ยเป็นอะไรที่เราใช้บ่อยๆส่วน resolution ตรงนี้คือความละเอียดนะครับความละเอียดตรงนี้นะครับจะมีหน่วยเป็นพิกเซล per inch จริงๆตรงนี้มันจะเป็น square inch นะครับก็คือใน1ตารางนิ้วกว้าง1นิ้วยาว1นิ้วเนี่ยจะมีไอ้เม็ดเนี้ย300เม็ดซึ่ง resolution ตรงนี้จะเกี่ยวกับงานปริ้นนะครับถ้าเราอยากปริ้นให้ภาพมีความละเอียดสูงๆดูในกระดาษที่ถูกปริ้นมาแล้วให้เราเลือกตรงนี้ปกติแล้วเมื่อเราอยากจะขยายภาพเราก็แค่ไปที่ width หรือ height แล้วเราก็เปลี่ยนค่ามันยกตัวอย่างเนี่ยผมอยากให้ภาพของผมมีขนาดใหญ่ขึ้นมีความละเอียดที่สูงขึ้นผมก็เปลี่ยนมันเป็นสัก 2,000 แล้วกันจาก200เปลี่ยนเป็น10เท่านะครับพอดูปุ๊บเห็นไหมครับภาพที่ 100% ตรงนี้เราสามารถขยายได้นะครับเราดูภาพของเราที่ 100% ตรงนี้ก็จะเห็นว่าภาพมันมีขยายใหญ่ขึ้นละแต่ภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะเห็นว่าก่อนหน้านั้นที่เป็น278เนี่ยมันดูคมชัดแต่เมื่อขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันดูเบลอเพราะว่าตัว Photoshop เนี่ยมันจะต้องทำการเติมเนื้อของภาพที่มันไม่มีขึ้นมาเนี่ยจากภาพเล็กๆให้กลายเป็นขนาดใหญ่แล้วมันจะใช้การคำนวณแบบออโตเมติกในการเติมถามว่าทำไมมันเป็นการคำนวณแบบออโตเมติกเราสามารถเลือกแบบอื่นได้ไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมให้ดูการขยายภาพแบบออโตเมติกก่อนเนี่ยครับออโตเมติกเมื่อถูกขยายไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าภาพที่ถูกขยายไปถ้าซูมเข้าไปอีกหน่อยนะครับตัวขอบมันก็จะเบลอดูฟุ้งๆนะครับแล้วยิ่งเป็นภาพแบบ illustration art อย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องการที่จะให้แบบมันมีความคมเพราะว่าภาพมันรายละเอียดก็ไม่ค่อยสูงอยู่แล้วนะครับมันมีวิธีทำให้ภาพมันคมขึ้นไหมก็ตอบว่ามีอีกแล้ววิธีคือเราไปดูตรงนี้ครับ resample ตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นออโตเมติกคือตรงนี้มันเป็นออโตเมติกถ้าเราคลิกตรงนี้ออกไปเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลือกสำหรับการย่อหรือว่าขยายภาพให้เลือกมีทั้งแบบ preserve detail enlargement preserve detail 2.0 by cubic smoother อันเนี้ย by cubic sharperreduction สำหรับการลด bicubic smooth gradient nearest neighbor hard edge bilinear อะไรพวกนี้สำหรับภาพแนวเนี้ยนะครับภาพแนว illustration art ที่มีรายละเอียดน้อยๆใช้สีน้อยๆไม่มีการไล่โทนที่มากมายเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยว่าเราจะใช้ตัวเลือกที่เรียกว่า nearest neighbor แบบ hard edge ถ้าเลือกไปนะครับสังเกตไหมครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าก่อนหน้านั้นเป็นแบบออโตเมติกจะเบลอแล้วถ้าเราเลือกแบบ hard edge ขึ้นมาขอบจะคมชัดเจนเลยนะครับขอบจะคมชัดเจนเลยแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็ซูมไปที่ฟิสสกรีนเห็นไหมครับว่าภาพเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและขอบจะคมชัดเจนเดี๋ยวผมจะทำการเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมขอปิดภาพตรงนี้ไปก่อนภาพนี้เนี่ยผมเลือกแบบ sharp edge ใช่ไหมครับส่วนอันนี้นี่เดี๋ยวผมจะทำขยายเหมือนกันเลยไปที่ image sizeแล้วก็เลือก 2,000 แต่ผมจะเลือกแบบออโตเมติกนะครับกดโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบให้ดูลองดูครับ2ภาพนี้ภาพนี้คือใช้แบบ Sharp Edge Hard Edge นะครับส่วนอันนี้เป็นแบบออโตเมติกเห็นไหมครับว่ารายละเอียดของการขยายภาพเนี่ยมันต่างกันนะครับภาพแนว Illustration Art ที่มีการใช้สีน้อยๆไม่มีการไล่โทนไล่สีเยอะๆนะครับมีรายละเอียดน้อยๆใช้ image size แบบ hard edge จำไว้นะครับแต่ภาพถ่ายที่มันมีรายละเอียดเยอะๆนะครับมีดีเทลในภาพเยอะๆเราจะใช้เทคนิคนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เป็นภาพถ่ายจริงๆกันนี่ก็เป็นภาพถ่ายนะครับที่มันมีขนาดเล็กมากๆเลย 500x300 พิกเซลการขยายภาพแบบนี้นะครับก็ไปที่ image แล้วก็เลือก image size เหมือนเดิมแต่ตัวเลือกที่จะใช้นะครับใน resample ตรงนี้ถ้าคลิกไปเนี่ยผมจะทำเปรียบเทียบให้ดู3ตัวเลือกโดยผมบอกเลยว่าให้ใช้ตัวเลือก Preserve Detail 2.0 สำหรับภาพถ่ายที่มีรายละเอียดเยอะๆนะครับตัว Preserve Detail 2.0 เนี่ยเป็นตัวเลือกใหม่ที่มาพร้อมกับ Photoshop CC 2018เป็นต้นไปซึ่งมันจะช่วยให้การขยายภาพมีรายละเอียดดีที่สุดมีความสมูทมีการไล่โทนดีที่สุดโดยถ้าเราไม่เจอตรงนี้นะครับให้เราไปที่ Preference ของตัว Photoshop ก่อนไปที่ Photoshopเลือก preference นะครับและก็เลือก general ตรงนี้นะครับและมาเลือกตรงนี้ครับ technology preview เลือกเข้ามา
มันจะมีคำว่า enable preserve detail 2.0 upscale ตรงเนี้ยให้ติ๊กไว้นะครับให้มันติ๊กไว้แล้วกดโอเคหลังจากนั้นไปที่ image size อีกนะครับและไปเลือกแบบ preserve detail 2.0 ปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเอา 2,500 เลยนะครับกดโอเคนะครับอันนี้คือขนาดที่ 100% นะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างเปรียบเทียบแบบออโต้แล้วก็แบบ hard edge ให้ดูนะครับแบบออโต้ก็ไปที่ image size แล้วก็เลือก automatic 2,500 แล้วก็ hard edge ไปที่ image size นะครับ2,500 แล้วก็เลือก hard edge ตรงนี้กดโอเคแล้วเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกันให้ดูอันนี้แบบ hard edge แบบออโต้แล้วอันนี้แบบ preserve detail ลองดูความแตกต่างครับแบบ hard edge จะเห็นว่าภาพเนี่ยมันเป็นแบบพิกเซลเลยครับเป็นพิกเซลเลทเลยคือเราจะเห็นขนาดพิกเซลในภาพของเราเลยนะครับส่วนออโต้เนี้ยมันก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ก็ยังไม่คมชัดมากแต่แบบอันเนี้ยที่เราใช้แบบ preserve detail 2.0 เนี่ยจะเห็นว่ามันดีกว่าทุกอันเลยนะครับจะเห็นว่ามันดีกว่าทุกอันเลยมันมีความคมชัดมากกว่าทุกอันเลยการขยายภาพแบบภาพถ่ายเนี่ยให้ใช้ preserve detail 2.0 และก็ยังมีอีกนิดนึงใน preserve detail 2.0 ตรงเนี้ยผมปิดอันอื่นไปนะครับเรารู้แล้วว่า preserve detail 2.0 เนี่ยมันดีสุดไปที่ image size นะครับเมื่อเราเลือก preserve detail 2.0 ตรงนี้ไปแล้วมันจะมีตัวสไลเดอร์ที่เรียกว่า reduce noise ขึ้นมานะครับมันเอาไว้สำหรับลดน้อยเมื่อภาพมันถูกขยายขึ้นนะครับบางภาพเนี่ยเมื่อมันถูกขยายขึ้นมามันจะมี noise เกิดขึ้นในภาพเราก็ลดน้อยแต่ถ้าลดไปเยอะๆภาพมันก็จะกลายเป็นวุ้นนะครับส่วนมากผมมักจะไม่ค่อยลดหรือว่าถ้ามันมี noise ขึ้นมาจริงๆก็ลดน้อยมากๆน้อยมากๆเลยไม่เกิน 10% อันนี้ก็เป็นตัวเลือกสำหรับการลด noise นะครับและเมื่อเราขยายภาพมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกคือภาพที่ถูกขยายมาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีรายละเอียดดีเทลคมชัดแบบการย่อภาพหรือว่าคมชัดเท่ากับภาพต้นฉบับได้แน่ๆนะครับแต่มันจะทำให้ภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดดีเทลดีที่สุดมีการไล่โทนไล่สีที่ดีที่สุดและถ้าเราอยากจะให้ภาพของเรามีความคมชัดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเราก็อาจจะใช้คำสั่งชาร์เพนเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับโดยชาร์เพนเนี่ยผมเคยพูดไปละนะครับอยู่2วิดีโอนะครับวันนี้เนี่ยผมจะใช้เทคนิคไฮพาสก่อนที่ผมจะทำการชาร์เพนผมไฮพาสผมก็ต้องทำการ copy layer นี้ขึ้นมาก่อนนะครับกด control หรือว่า command J แล้วก็ไปที่ filter other นะครับแล้วก็ไฮพาสมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลือกส่วนของภาพที่อยากจะให้มันคมนะครับส่วนที่ขึ้นขอบตรงนี้มันจะคมเรากดโอเคหลังจากนั้นเปลี่ยน blend mode เป็น overlay นะครับเนี่ยเรียบร้อยละเร็วด้วยนะครับก่อนหลังนะครับก่อนหลังเห็นไหมครับภาพมันก็จะมีรายละเอียดมีดีเทลเยอะขึ้นส่วนตัวเลือกอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับใน image size แล้วก็ resample เนี่ยก็ลองเอาไปทดลองทำกันได้นะครับตัวเลือก2อันที่ผมเลือกมาเนี่ยผมว่ามันเหมาะสุดกับภาพถ่ายแต่ละชนิดอยู่แล้วนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าแบบไหนเป็นอะไรก็ลองไปเลือกไปปรับแล้วก็เอาไปใช้งานกันดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการขยายภาพให้ภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดมีดีเทลสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมไม่พูดว่ามันคมชัดที่สุดเพราะว่าคือมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะคมชัดเป๊ะแต่ทำยังไงก็ได้ให้ภาพมันมีรายละเอียดมีดีเทลสมบูรณ์ที่สุดนะครับดีที่สุดก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับ Photohack ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ